วัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเลื่อยสายพานขนาดเล็กนะครับตัวใหม่ของ DeWalt นะครับ DTS 377คุณสมบัติหลักๆนะครับหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้แล้วก็ชอบเลยคือเขาเป็นเลื่อยสายพานขนาดเล็กไร้สายนะครับเสียบแบตเตอรี่เนี่ยใช้งานได้อีกอย่างคือน้ำหนักเบานะครับสามารถจับมือเดียวได้สบายเลยครับเราสามารถปรับความเร็วในการใช้งานเนี่ยได้ถึง5ระดับนะครับแต่ตัวปุ่มกดเราเองเนี่ยก็ยังสามารถคอนโทรลความเร็วได้ตามแรงกดของมือเรานะครับยังมีฟังก์ชันแล้วก็คุณสมบัติอื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่นตัวมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์แบบไร้แปลงถ่านมีไฟ LED มาให้นะครับใช้งานในที่มืดเนี่ยสามารถมองเห็นได้นะครับพื้นที่ในการจับเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่นะเหมาะสำหรับใครที่มือใหญ่หรือว่าใส่ถุงมือในการทำงานนะครับรวมถึงน้ำหนักเนี่ยที่มีการออกแบบได้สมดุลนะครับเวลาใช้งานเนี่ยก็จะไม่รู้สึกเมื่อยมือหรือปวดแขนเลยครับเดี๋ยวเราลองไปดูรีวิวเบื้องต้นนั้นก่อนนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมีฟังก์ชันหรือส่วนประกอบการใช้งานเนี่ยอะไรอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องมือช่างตัวใหม่นะครับเป็นเลื่อยสายพานไร้สายนะครับของ DeWalt ตัวนี้จะเป็นรุ่น DCS 377เดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองดูก่อนนะรูปทรงเขาก็จะประมาณนี้นะอันนี้เป็นด้านนี้นะครับส่วนด้านอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับขนาดเนี่ยถือว่าไม่ใหญ่นะครับส่วนสเปคนะครับเบื้องต้นเลยน้ำหนักของเขานะครับจะอยู่ประมาณสัก3กิโลกรัมนะครับก็ถือว่าไม่หนักนะ3กิโลกรัมนะครับความกว้างนะครับในการตัดได้ของเขาเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่46มิลลิเมตรนะครับมากที่สุดนะขนาดหน้าตัดที่สามารถตัดได้ความเร็วนะครับในการตัดนะครับเขาจะอยู่ที่46เมตรถึง116เมตรต่อนาทีนะครับหมายความว่าตัวสายพานเนี่ยเลื่อนนะครับได้ระยะเท่าไหร่ใน1นาทีนั่นเองก็ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับฟังก์ชันการใช้งานมีอะไรบ้างนะสามารถปรับความเร็วรอบได้ถึง5ระดับนะครับจาก1จนถึง5นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไฟ LED ด้วยนะครับไฟ LED ให้ตรงนี้นะเวลาตัดในที่มืดนะครับก็จะสามารถเห็นนะครับเวลาตัดตรงนี้นะครับส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ปลดล็อกนะครับเวลาเปลี่ยนใบนะครับใบเลื่อยนะครับแล้วก็จะมีตัวประแจหกเหลี่ยมตัวนี้มาให้นะครับเพื่อเอาไว้ปรับความตึงของตัวใบเลื่อยสายพานของเรานั่นเองทีนี้การใช้งานเบื้องต้นเนี่ยเราต้องใส่สายพานเข้าไปก่อนนะครับก็ให้เราเปิดครับตัวล็อกตรงนี้2อันนะครับออกมาแล้วก็เปิดตัวฝาออกมาเลยนะครับนี่เปิดฝาออกมาก็จะได้แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะเจอกับตัวเป็นพุเล่นะครับเป็นลูกพุเล่นะสองฝั่งนะฝั่งนึงก็เป็นแบบหมุนฟรีนะครับส่วนอีกฝั่งนึงจะติดกับมอเตอร์ของเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวนี้มาให้ด้วยนะแปรงครับสำหรับเอาไว้ปัดเศษเหล็กเศษอะไรที่เราตัดนะครับทีนี้การใช้งานเนี่ยเราต้องปลดล็อกตัวพุเล่ด้านหน้าก่อนนะครับเราก็จะดึงตัวนี้มานะครับด้านนี้นี่ดึงแบบนี้เลยนะครับให้อยู่แบบนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้พอดึงออกมาปุ๊บมันจะเลื่อนมาด้านนี้นะครับมันจะทำให้เราสามารถใส่ตัวสายพานเลื่อยได้นะครับทีการใส่นะครับเราก็ต้องใส่เข้าไปในนี้ก่อนนี่นะครับแล้วก็ดึงเข้ากับผู้เล่ทั้งสองฝั่งให้ได้นะครับนี่ประมาณนี้ปรับให้ตัวฟันเลื่อยอยู่ตรงกลางนะครับหลังจากที่เราใส่ได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ทำการนะครับดึงเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่จะทำให้ตัวเลื่อยของเราเนี่ยนะครับตึงนี่ประมาณนี้นะครับนี่เราก็ปิดฝาเลยนะครับทีนี้มาดูการใช้งานกันนะครับการใช้งานเนี่ยก็แค่ปลดล็อกนะครับปุ่มเซฟตี้แล้วก็กดใช้งานได้เลยนี่ครับตัวเลื่อยก็จะวิ่งนะครับสามารถตัดชิ้นงานได้ตัวสวิตช์นะครับเป็นแบบความเร็วตามมือกดนะครับอย่างเช่นว่าเรากดน้อยเนี่ยนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ได้ช้านะครับถ้ากดเร็วก็จะเคลื่อนที่เร็วเลยนะครับต่อให้อยู่เบอร์5ก็ตามนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้ก็มีไฟ LED นะที่ผมบอกไปก็ดีนะครับเวลาใช้ที่มืดเราก็จะมองเห็นด้วยทีนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในการทดสอบ
ใช้งานจริงกันบ้างนะซึ่งต้องบอกในครั้งแรกที่ผมสั่นเนี่ยคือรู้สึกว่าตัวนี้ตัดได้ดีแล้วก็คมนะแต่ว่าจะมีความรู้สึกอยู่นิดนึงว่ามันมีเหมือนการกระตุกนะครับหรือว่ามีการอินเทอร์รัปนะครับในการตัดอยู่เพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะเกิดจากเรื่องของการจับเหล็กที่ผมจับยาวเกินไปด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะครับตัวใบเลื่อยเนี่ยเป็นใบใหม่ซึ่งใบเลื่อยลักษณะนี้เขาจะมีการต่อของใบเลื่อยนะตรงจุดนั้นเนี่ยมันจะมีนะจุดร้อยต่ออยู่นะมันก็อาจจะสูงอยู่นะแต่พอใช้ไปเรื่อยๆนะเราจะสังเกตเห็นว่านะครับตัวใบเลื่อยเนี่ยก็จะเริ่มกินได้นิ่มๆขึ้นแล้วนะครับจะไม่มีเรื่องของการกระตุกแล้วนะน่าจะเกิดจากตัวร้อยต่อนั้นน่ะถูกสีไปหรือว่าถูกขัดไปจนเรียบเท่ากับความหนาของใบเลื่อยแล้วนะครับและทีนี้ในส่วนของการตัดผมต้องบอกว่าความรู้สึกเนี่ยคือตัดได้ดีนะครับมากๆเมื่อเทียบกับเครื่องมือชนิดอื่นๆที่ผมเคยใช้มานะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยตัวนี้เราสามารถจับมือเดียวในการใช้งานได้สบายเลยนะครับไม่จำเป็นต้องถือ2มือก็ได้ถัดมาในส่วนของข้อดีที่ผมคิดว่าได้เปรียบเครื่องมือชนิดอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวลูกหมูหรือว่าตัวเลื่อยชักหรือว่าเป็นเครื่องตัดไฟเบอร์เนี่ยคือ1เลยตัวเค้านะครับเวลาตัดเนี่ยจะไม่มีประกายไฟเกิดขึ้นเลยดังนั้นเนี่ยตัวนี้ทำให้เราเนี่ยใช้งานได้อย่างมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยมากๆนะครับอย่างเมื่อก่อนถ้าผมใช้เครื่องมือชนิดอื่นเนี่ยผมจะมีการใส่แว่นตาตลอดเลยครับแต่พอมาใช้เครื่องนี้เนี่ยผมจะไม่ใส่แว่นตาก็ได้นะครับและอีกข้อนึงนะครับเรื่องของเสียงตัวนี้เนี่ยคือเสียงเนี่ยเงียบกว่าเครื่องมือชนิดอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของเรื่องการตัดเนี่ยก็จะมีข้อกำหนดหรือว่าวิธีการแนะนำนะครับว่าเราควรตัดลักษณะอย่างไหนนะครับที่ถูกต้องนะอย่างเช่นว่าเวลาตัดอยู่เนี่ยเราไม่ควรที่จะบิดตัวใบเลื่อยนะครับเพราะมันจะทำให้ตัวใบเลื่อยเนี่ยเสียหายได้นะครับ2นะครับเรื่องของการตัดเนี่ยเราไม่ควรให้มันเกิดการสั่นของตัวชิ้นงานที่เราตัดอยู่นะครับและอีกเรื่องนึงคือเวลาตัดเนี่ยเราก็ควรที่จะให้ตัวฟันของใบเลื่อยเนี่ยกินชิ้นงานอย่างน้อย 2-3 ฟันนะครับไม่ควรตัดบริเวณมุมนะครับข้อจำกัดเดียวนะครับของเจ้าเครื่องตัวนี้นะที่ผมได้เจอนะครับในการใช้งานนั่นก็คือหน้าตัดนะครับของเขาเองนะครับที่มีความกว้างเพียงแค่46มิลลิเมตรรวมถึงความลึกในการตัดด้วยนะครับตัวนี้ก็จะทำให้สามารถใช้กับหน้างานที่ใหญ่ๆหรือว่าหน้าตัดใหญ่ๆเนี่ยมากไม่ได้นะครับอย่างเช่นเหล็กขนาด3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะตัดได้นะแต่ถ้าเป็นงานลักษณะตัดเหล็กนะครับอย่างในคลิปของผมนะไม่ว่าจะเป็นเหล็กข้ออ้อยหรือว่าเป็นเหล็กกลมเหล็กกล่องนะครับขนาด1นิ้ว2นิ้วเนี่ยอันนี้ยังพอตัดได้อยู่นะครับดังนั้นนะครับใครจะใช้งานก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเหมาะสมกับหน้างานของเราอย่างไรบ้างนะผมคิดว่าตัวนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายหน้างานเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับงานเหล็กนะครับหรือว่าจะเป็นช่างที่ทำเกี่ยวกับงานไฟฟ้านะครับตัดท่อเหล็กนะเพื่อเดินท่อสายไฟอะไรต่างๆนะครับอีกหนึ่งข้อดีเลยนะครับของการตัดตัวนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับลักษณะหน้างานของหลายๆท่านนะครับเรื่องของการตัดของเขาเนี่ยลักษณะของผิวนะที่เราจะได้เนี่ยจะต่างกับเครื่องมืออื่นๆนะครับอย่างเช่นตัวที่เห็นเนี่ยคือเป็นเครื่องตัดไฟเบอร์นะครับจะเห็นว่าตัวผิวของเขาเนี่ยจะมีลักษณะหยาบแล้วก็เป็นคลื่นนะครับแต่ถ้าผ่านการตัดด้วยตัวเลื่อยสายพานนะครับตัวนี้นะครับจะเห็นว่าตัวผิวเขาเนี่ยจะมีความเรียบนะครับแล้วก็จะมีเศษของตัวเหล็กอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นบริเวณขอบเนี่ยน้อยกว่านะครับถ้าเอามาเทียบกันดูก็ลองดูนะครับว่าตัวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน้างานของเราอย่างไรได้บ้างนะครับในการใช้งานอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ทำให้ผมรู้สึกประทับใจนั้นก็คือความคมของตัวใบเลื่อยนะครับในงานวันนี้ที่ผมทดสอบเนี่ยคือผมต้องบอกเลยตัดมากกว่า100ครั้งอย่างแน่นอนนะครับแต่ตัวใบเลื่อยเขาเนี่ยยังมีความคมและยังใช้งานได้อีกยาวเลยนะครับอีกหนึ่งลักษณะงานที่ผมว่าตัวนี้จะตอบโจทย์แล้วก็ทำให้ทำงานได้ปลอดภัยมากๆนั่นก็คืองานที่เราต้องมีการทำงานบนที่สูงนะครับอย่างเช่นระดับสายตาหรือว่าเหนือหัวขึ้นไปนะมีการตัดเหล็กเพื่อตัดเหล็กออกนะครับมันเกินออกมาเงี้ยครับตัวนี้เป็นตัวที่จะช่วยงานเราได้นะครับแล้วก็มันจะปลอดภัยกว่าเครื่องมือชนิดอื่นๆในส่วนอื่นของตัวเครื่องที่ผมยังไม่ได้พูดถึงไปนะครับอย่างเช่นในเรื่องของตัวตะขอเกี่ยวนะครับหรือว่าฮุกตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้งานนะครับเวลาเราใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเกี่ยวกับวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่สามารถใช้งานได้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของแบ็คเก็ตบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเอาไว้คล้องกับสายนะครับกันตกได้นะครับเพราะบางทีเนี่ยใช้งานที่สูงเลยเนี่ยเราสามารถห้อยสะพายไปได้
ถัดมานะครับอีกส่วนหนึ่งตรงนี้เขาจะมีในส่วนของระบบนะครับที่เราสามารถเชื่อมต่อกับ Tune Connect ได้นะครับถ้าใครใช้ระบบนี้เขาก็มีส่วนนี้มารับรองไว้ให้นะครับก็สุดท้ายนะครับสำหรับเครื่องมือชิ้นนี้นะครับเลื่อยสายพานไร้สายของ DeWalt นะครับตัว DCS377 เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่จะใช้งานเนี่ยก็ลองดูเป็นข้อมูลนะครับเป็นแนวทางได้นะครับส่วนใครสนใจหรือว่าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปดูในใต้ description ของผมหรือว่าในคอมเมนต์ได้นะผมจะแนบข้อมูลของสินค้าไว้ให้นะครับวันนี้ก็น่าจะจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ